จ้านะครับที่ได้มาแบ่งปันพระพรของพระเจ้าแล้วก็ถ้อยคำของพระองค์ในเช้าวันนี้นะครับในวันที่11กันยายนนะครับซึ่งเมื่อ22ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นในวันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่พี่น้องก็น่าจะพอทราบนะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก่อการร้ายที่รุนแรงที่สุดในโลกใช่ไหมครับเนาะที่มีเครื่องบินถูกจี้4ลำแล้วก็2ใน4ลำเนี่ยก็พุ่งชนอาคาร World Trade Center ใช่ไหมครับซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดอาคารหนึ่งในโลกณเวลานั้นแต่ว่ามีเรื่องนึงที่น่าสนใจจากเหตุการณ์นี้นะครับก็คือเรื่องราวของนักดับเพลิงนะครับที่ต้องทำภารกิจช่วยเหลือผู้คนบนตึกนิวยอร์กนะครับโดยในขณะที่ชั้นบนของอาคารทั้ง2อาคารเนี่ยที่เป็นอาคารแฝดเนี่ยกำลังไฟไหม้อยู่ในชั้นที่70กว่าถึง90กว่าเนี่ยเขาอ่ะก็กับเสี่ยงชีวิตที่จะขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยที่ไม่ได้เห็นแก่ชีวิตของตนเองนะครับในสารคดี Turning Point 9/11 เนี่ยที่ใน Netflix เนี่ยก็ได้นักดับเพลิงที่รอดชีวิตที่เป็นหนึ่งในคนที่รอดชีวิตเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่ผู้คนมากมายเนี่ยกำลังเดินลงมาจากทางหนีไฟที่เป็นบันไดเล็กๆนะครับต้องเดินลงมาเรียงแถวหนึ่งเดียวเป็นแถวเดียวนะครับก็มีกลุ่มคนอีกกลุ่มคนนึงที่กำลังเดินสวนขึ้นไปนะครับเป็นนักดับเพลิงที่กำลังเดินสวนขึ้นไปอย่างไม่กลัวตายนะครับเพื่อจะช่วยคนที่บาดเจ็บที่อยู่ด้านบนนะครับนี่คือภาพที่สื่อถึงความเสียสละและความกล้าหาญอย่างมากนะครับหลายคนเนี่ยขึ้นไปโดยรู้ลึกๆว่าเขาอาจจะไม่ได้กลับลงมาแล้วก็ตามจากรายงานนี้พบว่ามีนักดับเพลิงถึง343คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ประมาณ1ใน10ของคนที่เสียชีวิตทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ทราบภายหลังว่ามีผู้คนมากมายที่ได้รับการช่วยให้รอดชีวิตจากนักดับเพลิงกลุ่มนี้ด้วยนี่คือจิตวิญญาณของการเป็นนักดับเพลิงครับซึ่งผมรู้สึกประทับใจมากๆในความเสียสละในการยึดมั่นในหน้าที่ที่เขาทำและผมคิดว่านี่ควรจะเป็นจิตวิญญาณของผู้คนในคริสตจักรด้วยเช่นกันเอเมนไหมครับเป็นจิตวิญญาณของการที่เราเองยึดมั่นในพระเจ้าผู้สูงสุดเป็นจิตวิญญาณอันแน่วแน่ของตัวเราในการมีความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้าผมคิดว่าทุกวันนี้เรามีความท้าทายมากๆในการที่เราเองจะยืนหยัดอยู่บนจุดยืนอยู่บนความเชื่อแบบนั้นและคริสตจักรทั่วโลกนี้ก็ถูกท้าทายเราเห็นจากสถิติมากมายที่บ่งบอกว่าจิตวิญญาณของความเป็นคริสเตียนเนี่ยได้สูญเสียไปในโลกทุกวันนี้นะครับในหนังสือ Generation Volume 1ของ Pastor Hao เนี่ยได้พูดถึงสถิติที่น่ากังวลของคริสเตียนในประเทศเกาหลีบอกว่าก่อนสงครามเกาหลีนะครับคือในประมาณปี1950ถึง53เนี่ยประชากรที่เป็นคริสเตียนเกาหลีเนี่ยมีอยู่ 4% เท่านั้นนะครับแต่พอเวลาผ่านไปถึงปี1985จำนวนประชากรเกาหลีที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 34% เยอะมากๆซึ่งในเวลานั้นเกาหลีถือได้ว่าเป็นยุคฟื้นฟูของคริสเตียนในประเทศนั้นเลยนะครับเมื่อผ่านไปจนถึงปี2015เนี่ยจำนวนก็ลดลงเหลือประมาณ 22% ซึ่งก็อาจจะยังไม่ได้แย่มากนักถ้าเทียบกับบ้านเรานะฮะแต่สิ่งที่น่ากังวลมากๆก็คือจำนวนอนุชนที่เป็นคริสเตียนที่ออกมายอมรับผ่านการสำรวจนี้บอกว่าเขาเป็นคริสเตียนเนี่ยเหลืออยู่แค่ 3% เท่านั้นเองนะครับอนุชนที่อายุ 10-19 ปีเหลืออยู่แค่ 3% ที่บอกว่าเขาเป็นคริสเตียนนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยจำนวนคริสเตียนที่อยู่ในประเทศเกาหลีที่อายุไม่เกิน50ผมคิดว่าจะเหลือไม่ถึง 5% ซึ่งเท่ากับก่อนสงครามเมื่อ70ปีก่อนถูกไหมครับเราเห็นสถิติขาลงแบบนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศไม่เพียงแค่เกาหลีใต้แต่หลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือเป็นที่อังกฤษก็ตามซึ่งตัวเลขเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตของชีวิตคริสเตียนและวิกฤตหลักของชีวิตคริสเตียนนั้นคืออะไรรู้ไหมครับมันคือการเติบโตโดยการขาดความลึกความลึกในเรื่องอะไรความลึกในการเข้าใจพระวจนะพระเจ้าและการตอบสนองต่อพระวจนะของพระองค์ซึ่งคนที่ขาดความลึกหรือความตื้นเขินของชีวิตนี้จึงเป็นการที่เราขาดความรู้ในพระวจนะพระเจ้าหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือการขาดความรู้ถึงความเป็นพระเจ้านั่นเอง
นะครับคนที่ขาดความเข้าใจในพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยหมายถึงคนที่ขาดความรู้ในเรื่องพระเจ้านั่นเองเพราะเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่เราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าทําคือพระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองให้เรารู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นฉะนั้นการที่เราไม่รู้จักหรือไม่รู้พระวจนะพระเจ้าเนี่ยจึงทําให้เราไม่รู้จักพระลักษณะความเป็นพระเจ้าของพระองค์และส่งผลต่อการขาดมุมมองต่อความเป็นพระเจ้าอย่างถูกต้องไปด้วยนะครับคําว่ารู้จักพระเจ้าที่ผมกําลังพูดเนี่ยในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงประสบการณ์ของการมากับใจเชื่อพระเจ้าเหมือนที่เรามักจะพูดว่าเธอรู้จักพระเจ้ามาตอนไหนนะรู้จักพระเจ้ามาปีไหนแต่คําว่ารู้จักพระเจ้าที่พูดถึงวันนี้คือการรับรู้และการเข้าใจถึงความเป็นพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นและการรู้นั้นจะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของเราหัวใจของศาสนศาสตร์ที่แท้จริงคือความรู้อย่างเป็นส่วนตัวและขาดไปไม่ได้ถึงพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ขีดเส้นใต้คําว่าอย่างเป็นส่วนตัวความรู้นี้ต้องเป็นความรู้ที่เป็นส่วนตัวไม่ใช่การหยิบยืมความรู้จากผู้อื่นจากคนอื่นหรือเชื่อตามคนอื่นแต่มันต้องเป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความมั่นใจลึกๆเป็น conviction ที่อยู่ข้างในใจของเราเป็นการที่เรารับความรู้นั้นเข้ามาในหัวใจของเราว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งในความรู้นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะคิดเกี่ยวกับพระเจ้าแบบพระเจ้านั่นเองความรู้นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราคิดเกี่ยวกับพระเจ้าแบบพระเจ้านั่นเอง A.W. Tozer นะครับหนึ่งในนักเขียนที่ผมชื่นชอบมากๆแล้วก็ในหนังสือ The Knowledge of the Holy เนี่ยได้พูดถึงสภาพของคริสเตียนในยุคนี้ไว้ว่าการที่คริสเตียนได้สูญเสียแนวคิดเรื่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเกิดจากพลังของศาสนาที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดและคริสตจักรที่มีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าที่เคยเป็นมาในช่วงหลายร้อยปีหลังแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือการเติบโตส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นเรื่องสิ่งภายนอกขณะที่สิ่งที่สูญหายไปนั้นก็คือสภาพภายในทั้งสิ้นของเราตลอดความเชื่อของผม20กว่าปีที่ผมมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมพบว่าเวลาส่วนใหญ่ของตัวเองเนี่ยมันจะอยู่ในการต่อสู้ยื้อยุดระหว่างการที่เราจะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้ากับการดำเนินชีวิตตามใจปรารถนาของตัวเราเองซึ่งพี่น้องก็น่าจะอยู่ในสภาพการต่อสู้ในสงครามแบบนี้เหมือนกันถูกไหมครับเราตั้งใจจะแสวงหาพระเจ้าทุกวันทำได้ไหมครับอยากเลิกทำบาปบางเรื่องทำได้ไหมครับทำได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมฮะวัฏจักรชีวิตคริสเตียนเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าเราตั้งใจล้มเหลวกับใจเริ่มต้นใหม่ตั้งใจล้มเหลวกับใจเริ่มต้นใหม่เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเราวนเวียนเป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวันนี้ชีวิตเราเป็นเหมือนกราฟที่ขึ้นๆลงๆหลายครั้งผมก็เป็นแบบนั้นนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่อาจจะเป็นมาตรฐานแบบที่โอเคแหละเรารับได้เป็นมาตรฐานกลางๆในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรานะครับเราเริ่มยอมรับได้กับมาตรฐานแบบนี้คือแม้ไม่ได้ยอมหมดใจแต่ก็ไม่ได้แย่จนไม่มีใจเลยนะครับเป็นชีวิตคริสเตียนแบบที่เอาที่พอรับได้อ่ะโอเคและเมื่อเรายิ่งเป็นคริสเตียนมากขึ้นเนี่ยเราเริ่มที่จะชินชาการตอบสนองต่อเรื่องพระเจ้าของเรามันไม่มีความสดใหม่อีกต่อไปเราเริ่มหันไปสนใจเรื่องอื่นๆที่จับต้องได้มากกว่าการพัฒนาตัวเองการดูแลสุขภาพการสนใจเรื่องการลงทุนสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสนใจได้แล้วบางเรื่องก็สำคัญด้วยแต่เราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปแทนที่การแสวงหาพระเจ้าได้เลยต่อให้เราเอาความรู้ทุกเรื่องศาสตร์ทุกแขนงบนโลกนี้มามัดรวมกันก็ไม่สามารถที่จะแทนที่การมีความรู้ในเรื่องพระเจ้าได้แม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ชีวิตของเรายังแบบรู้สึกว่าเป็นอยู่ในมาตรฐานกลางๆเราขาดความสดใหม่นะครับเป็นไปได้มากๆว่าเราอาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างในเรื่องการมีความรู้ในเรื่องพระเจ้าเป็นไปได้นะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะพูดถึง2ความเข้าใจผิดในการมีความรู้เรื่องพระเจ้าอย่างที่1ก็คือเราไม่รู้ว่าการมีความรู้ในเรื่องพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เข้าใจมาตลอดว่าสาเหตุหลักที่เราไม่สามารถตอบสนองพระเจ้าได้เป็นเพราะว่าเราไม่ยอมเชื่อฟังและลงมือทำอย่างจริงจัง
เราคิดอย่างนั้นมาตลอดเลยผมคิดอย่างนั้นมาแล้วก็แน่นอนมันเป็นส่วนหนึ่งมันถูกต้องแล้วมันทำให้ผมก็สรุปแล้วก็คิดเอาเองว่าการเป็นคริสเตียนที่ดีได้นั้นเนี่ยก็แค่ทำในสิ่งที่เรารู้ให้ได้ทำในสิ่งที่เรารู้ให้ได้เวลาเราไปให้คำแนะนำเพื่อนๆเราหรือน้องเลี้ยงเราลูกแกะของเราเรามักจะบอกเขาว่าคุณเนี่ยไม่ได้รู้น้อยเกินไปนะแค่คุณไม่ยอมทำในสิ่งที่คุณรู้ต่างหากคำพูดนี้ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนที่ไม่ครบถ้วนเพราะว่าบางทีเราก็ทำไม่ได้เพราะเรายังรู้ไม่มากพอต่างหากอัลเบิร์ตมอลเลอร์ได้กล่าวไว้ว่าเราไม่มีทางมีความเชื่อได้มากกว่าสิ่งที่เรารู้เราไม่มีทางมีชีวิตที่สูงกว่าความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นคริสเตียนทุกวันนี้ความรู้เรื่องพระเจ้าเนี่ยดูเหมือนมันน้อยเกินไปจึงไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตคริสเตียนอย่างมีพลังได้ในหนังสือเล่มเดียวกันของที่พูดถึงเรื่องโทเซอร์เนี่ยโทเซอร์ได้บอกต่อไปว่าเมื่อการอย่างรู้ถึงมุมมองอันสูงส่งเรื่องพระเจ้าได้สูญหายไปมันจะนำไปสู่การสูญเสียความยำเกรงทางศาสนาและจิตสำนึกแห่งการทรงสถิตอันศักดิ์สิทธิ์เราสูญเสียจิตวิญญาณแห่งการนมัสการและความสามารถในการอุทิศตัวเพื่อจะพบกับพระเจ้าท่ามกลางความเงียบสงบคริสตศาสนายุคใหม่ไม่ได้สร้างคริสเตียนในแบบที่จะสามารถชื่นชมหรือมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตในพระวิญญาณได้คำว่าจงนิ่งสงบและรู้ว่าเราเป็นพระเจ้าสำหรับคนในยุคปัจจุบันนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่าการเป็นผู้นมัสการพระเจ้าที่มั่นใจในตัวเองและมีชีวิตวุ่นวายและเร่งรีบคำว่าจงนิ่งสงบและรู้ว่าเราเป็นพระเจ้า be still and know that I am God เนี่ยคำว่านิ่งสงบหรือ be still เนี่ยมันไม่ใช่การทำตัวเราให้อยู่นิ่งๆแต่ในรากศัพท์มันหมายถึงการหยุดดิ้นรนหยุดต่อสู้หยุดปั่นป่วนภายในใจแต่ดูเหมือนว่าคนในยุคนี้ไม่สามารถที่จะสงบใจนิ่งพอในการที่เราจะจดจ่อและเข้ามาแสวงหาพระเจ้าได้ทุกครั้งที่เรานมัสการพระเจ้าดูเหมือนเราก็ยังมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความว้าวุ่นความเร่งรีบมันเป็นความว้าวุ่นที่เกิดจากการที่เราพยายามจะควบคุมทุกสิ่งแทนที่เราจะไว้วางใจพระเจ้าในทุกสิ่งและการไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งนั้นรวมถึงความกังวลกังวายที่อยู่ภายในใจของเรามันสะท้อนถึงความไม่เชื่อครับอาจารย์เอ็ดมันชานได้สรุปตรงนี้ได้ตรงประเด็นมากๆว่าใจกลางของความไม่เชื่อนั้นก็คือการไม่รู้จักพระเจ้านั่นเองใจกลางของความไม่เชื่อนั้นคือการไม่รู้จักพระเจ้านั่นเองนี่คือความเข้าใจผิดประการแรกที่ทำให้เราละเลยเรื่องการจะมีความรู้ในเรื่องพระเจ้ามากขึ้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นหรือเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ความเข้าใจผิดประการต่อมาที่มันซ่อนอยู่ภายใต้ความเข้าใจผิดอันแรกนั้นก็คือเราไม่รู้ตัวว่าเราไม่รู้ด้วยเราไม่รู้ตัวด้วยนะครับว่าเราไม่รู้พูดอีกอย่างก็คือเราคิดไปเองว่าเรารู้จักพระเจ้าดีพอแล้วทั้งที่จริงๆเราอาจจะยังรู้จักพระเจ้าน้อยเกินไปการที่เราเข้าใจไปเองว่าเรารู้จักพระเจ้าแล้วทั้งที่เรายังไม่รู้จักมากพอนั้นในแง่นึงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการรู้มากพอหรือรู้ไม่มากพอแต่นี้อีกด้านนึงมันก็คือการที่เรารู้อย่างถูกต้องและไม่ถูกต้องเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยต่างพัฒนามุมมองของเราในการรู้จักพระเจ้าขึ้นมาโดยอะไรครับโดยการอ่านพระคัมภีร์โดยการฟังคำเทศนาการนมัสการพระเจ้าประสบการณ์ที่เราเดินกับพระเจ้าประสบการณ์ของคนอื่นเรื่องราวของคนอื่นที่เล่าให้กับเราฟังเราต่างคนมีมุมมองถึงการรับรู้ในพระเจ้าเนี่ยแตกต่างกันไปแต่คำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีมุมมองต่อพระเจ้าถูกต้องหรือไม่เราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามุมมองที่เรามีต่อพระเจ้านั้นถูกต้องหรือเปล่าลองกลับไปที่ประโยคนี้อีกครั้งนึงนะครับหัวใจของศาสนศาสตร์ที่แท้จริงคือการคิดเกี่ยวกับพระเจ้าแบบพระเจ้าคือการคิดเกี่ยวกับพระเจ้าในแบบพระเจ้าแต่มุมมองของเราส่วนใหญ่มักจะเป็นการคิดเกี่ยวกับพระเจ้าแบบมนุษย์การคิดเกี่ยวกับพระเจ้าแบบมนุษย์เราใช้มุมมองของเราเองในการมองพระเจ้าเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในการคิดเกี่ยวกับพระเจ้าและมันจะทำให้เราเองมีปัญหาเมื่อเราพยายามทำความเข้าใจพระเจ้าเพราะความเข้าใจเหล่านั้นจะกลายเป็นความเข้าใจที่อยู่บนมุมมองของเราเป็นหลักและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำใหความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นถูกบิดเบือนไปหรือถูกทำให้มันแฉลบออกไปจากสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นจริงๆเช่น
เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ในเรื่องคำอุปมาเรื่องชายที่ไปขอขนมปังจากเพื่อนบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ลบเล้าจนในที่สุดเนี่ยเพื่อนบ้านก็รำคาญแล้วก็จึงให้ขนมปังไปพระคัมภีร์ก็บอกต่อว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้กับท่านเราก็ตีความด้วยความเข้าใจของเราเองว่านี่ไงพระเจ้าพระเจ้าเป็นเหมือนเพื่อนบ้านคนนี้แหละที่เราต้องลบเล้าให้มากพอเราต้องเพียรพยายามในการอธิษฐานให้มากพอเพื่อพระเจ้าจะให้เราถึงจะตอบคำอธิษฐานเราเราต้องเอาชนะความลังเลใจของพระเจ้าให้ได้แต่นั่นมันเป็นการมองพระเจ้าแบบผิดอย่างจริงจังนะครับนั่นไม่ใช่ภาพพระเจ้าที่คำอุปมานี้ต้องการจะนำเสนอเลยตรงกันข้ามภาพของพระเจ้าที่ถูกต้องนั้นก็คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาเป็นพระเจ้าแห่งการเต็มใจให้เป็นพระเจ้าที่พร้อมจะอวยพรลูกของพระองค์เสมอไม่ใช่พระเจ้าที่ลังเลใจไม่ใช่พระเจ้าที่ยืนกอดอกและรอให้เราทำให้ดีพออธิษฐานให้มากพอและพระองค์ถึงจะตอบแต่เป็นพระเจ้าที่พร้อมและเต็มใจมากๆที่จะอวยพรลูกของพระองค์ฉะนั้นเองความคิดในทํานองที่ว่าพระเจ้าอาจจะยุ่งเกินไปนะที่จะมาสนใจและตอบคําอธิษฐานเล็กๆของเราเนี่ยความต้องการเล็กๆของเราเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นความคิดที่สะท้อนถึงการที่เราไม่เข้าใจถึงพระลักษณะของพระเจ้าและรวมถึงไม่เข้าใจถึงความรักที่พระองค์มีต่อเราด้วยนะครับฉะนั้นในประเด็นของเราก็คือเมื่อเราสามารถที่จะคิดแบบพระเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้าได้มากขึ้นเราก็จะมีมุมมองที่ถูกต้องต่อความเป็นพระเจ้าของพระองค์ได้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในการรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปสำหรับเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่มีสถานะของตัวเราเองที่อยู่ในพระคริสต์เราเป็นคนที่อยู่ในพระคริสต์เราเป็นคนที่ไม่มีผ้าคลุมหน้าอยู่ในชีวิตของเราแล้วเพราะฉะนั้นโดยสถานะของเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยเราสามารถที่จะมองดูพระคัมภีร์ใช้คำว่ามองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มองดูความเป็นพระเจ้าของพระองค์มองดูพระสิริของพระองค์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า glory มองเห็นความเป็นพระเจ้าของพระองค์ได้แม้แต่ในปัญญาจารย์เองเขาบอกว่าพระเจ้าได้บรรจุนิรันดร์กาลไว้ในหัวใจของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลึกๆในใจเราทุกคนเนี่ยเราจะมีความต้องการลึกๆที่เราอยากจะรู้จักพระเจ้าผู้ทรงเป็นนิรันดร์ในชีวิตของเราหัวใจเราลึกๆกำลังค้นหาค้นพบความเป็นพระเจ้าของพระองค์ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความปรารถนาและก็อยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและเป็นประสบการณ์เมื่อสัก4ปีก่อนเมื่อผมอ่านหนังสือของอาจารย์เนตมัญชาในเรื่องในหนังสือที่หัวข้อที่ชื่อว่าเติบโตลึกในพระเจ้าท่านเนี่ยได้อธิบายถึงการยอมจำนนต่อพระเจ้าแล้วก็สิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นเหมือนจุดตั้งต้นของการเปลี่ยนชีวิตผมอาจารย์บอกว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้เต็มใจยอมจำนนก่อนการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงเนี่ยเป็นหัวใจของการเป็นสาวกและเป็นวิถีทางสู่ชัยชนะด้านจิตวิญญาณนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเป็นสาวกแท้ของพระเจ้าเนี่ยเราทุกคนจำเป็นต้องเดินผ่านเส้นทางของการยอมจำนนเท่านั้นเราต้องเดินผ่านเราไม่สามารถเลี่ยงได้เลยแต่สิ่งที่เป็นตลกร้ายในชีวิตคริสเตียนก็คือเราอยากได้พระเจ้าแต่ไม่ยอมจำนนต่อพระองค์อาจารย์บอกว่านี่เป็นความย้อนแย้งที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตคริสเตียนก็คือการอยากได้พระเจ้าแต่ไม่ยอมจำนนต่อพระองค์ในหนังสือ Authentic Christianity ของ Ray Stedman เนี่ยได้กล่าวว่าเมื่อเราไม่ยอมจำนนเราก็ไม่สามารถปลูกฝังชีวิตภายในของเราได้เพราะมันจะไม่มีตัวจริงเนื้อแท้อยู่เลยการเป็นคริสเตียนที่แท้จริงเราจึงจำเป็นต้องผ่านการยอมจำนนและประโยคที่เปลี่ยนมุมมองผมมากที่สุดในเวลานั้นก็คือการยอมจำนนไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการยอมเปิดทางให้พระเจ้าการยอมจำนนไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการยอมเปิดทางให้พระเจ้า Surrender is not about giving up but about giving in หลายครั้งเรามักจะเข้าใจผิดในเรื่องการยอมจำนนว่าเป็นเรื่องที่มันไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะมันเหมือนกับเราต้องยอมตัดใจจากสิ่งที่เราชอบเพราะว่าเหมือนโดนพระเจ้าบีบให้เราต้องทิ้งทั้งที่เราก็ไม่ได้อยากจะทิ้งแต่เราต้องจำใจที่จะให้เราก็พูดทำนองว่าโอเคข้าพเจ้ายอมก็ได้เรายอมจำนนเพราะหมดหนทางเหมือนทหารที่โดนจับ
แล้วก็ต้องเป็นเฉลยต้องยอมจำนนความเข้าใจเรื่องการยอมจำนนของเรามักจะเป็นแบบนั้นแต่มุมมองใหม่ของการยอมจำนนมันไม่ใช่การปิดประตูจากสิ่งที่เราชอบแต่มันคือการยอมเปิดทางให้กับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเป็นการเปิดใจให้กับความรักของพระเจ้าเข้ามาเยียบเยียนเข้ามาพบในชีวิตของเราการยอมจำนนจึงไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่คือหนทางสู่ชัยชนะในชีวิตเมื่อพี่น้องเข้าใจเรื่องการยอมจำนนมากขึ้นพี่น้องก็จะยอมจำนนได้ง่ายขึ้นด้วยถูกไหมครับและช่วงแรกๆที่ผมทำเมื่อผมเข้าใจเรื่องนี้ผมก็ทำสิ่งง่ายๆโดยการที่ฟังเพลงนมัสการในช่วงกลางคืนเนื้อเพลงพูดถึงความรักของพระเจ้ามันทำให้เราได้สัมผัสความรักของพระองค์มากขึ้นจากนั้นผมก็พยายามใช้เวลาในการฟังคำเทศนาอ่านหนังสือคริสเตียนที่ให้มุมมองที่ดีแล้วก็จำเป็นต่อการรู้จักพระเจ้ามากขึ้นแน่นอนพระเจ้ามีวิธีการในการที่จะทำให้เราแต่ละคนได้สัมผัสพระเจ้าเนี่ยแตกต่างกันไปแต่คีย์หลักที่มันเหมือนกันก็คือเราต้องรักษาความจดจ่ออย่างต่อเนื่องให้ได้เราต้องรักษาความจดจ่อในการแสวงหาพระเจ้าอย่างต่อเนื่องให้ได้และเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมแล้วก็เชื่อว่าเกิดกับพี่น้องหลายๆคนก็คือเราจะค่อยๆสัมผัสความรักของพระเจ้าได้ง่ายขึ้นผมเองมีความสุขมากขึ้นในการเข้าหาพระเจ้าผมต้องใช้คำว่าแปลกใจกับตัวเองที่ทำไมเราถึงมีความอยากในการที่เราอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมีความรู้สึกว่าความจริงของพระเจ้าเนี่ยมันจับใจมันแตะใจเราข้อพระคัมภีร์หลายข้อที่เมื่อก่อนเข้าใจแต่ในหัวเนี่ยมันกลายเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เข้ามาแล้วก็จับใจเราแตะใจเราได้อย่างอัศจรรย์นะครับผมพระเจ้าเนี่ยดลใจให้ผมเนี่ยใช้เวลาในการท่องพระคัมภีร์และผมก็เริ่มที่จะจดจำและท่องพระคัมภีร์ถ้าพี่น้องจำได้ในวันสุดท้ายของค่ายเน็กซัสที่เรามีการเขียนกันลงในกระดาษใช่ไหมครับผมเขียนไปว่าผมตั้งใจจะท่องพระคัมภีร์ให้ได้200ข้อภายในสิ้นปีนี้นะครับซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าที่2เดือนหลังที่ผ่านมาเนี่ยผมก็สามารถที่จะท่องจำหรือว่าจดจำพระคัมภีร์ได้5บทนะครับผมท่องเป็นบทซึ่งก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่ผมวางไว้ที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าถ้อยคำของพระเจ้าพระวจนะของพระองค์เป็นเรื่องที่สำคัญและผมพบความเชื่อมโยงอย่างหนึ่งระหว่างคำว่าใคร่ควรพระคัมภีร์กับคำว่าท่องจำพระคัมภีร์คำว่า meditate กับคำว่า memorize ผมคิดว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอย่างมากพระคัมภีร์ที่บอกว่าให้เราใคร่ควรพระวจนะของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนใช่ไหมครับมันจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเมื่อเราจดจำพระคัมภีร์ของพระองค์ไว้ในชีวิตของเรามันจะเกิดโมเมนต์แบบที่เรามันจะปิ๊งปังขึ้นมาแล้วมันจะทำให้เราได้ใคร่ครวญและผมพบอย่างหนึ่งว่าเมื่อท่องหรือท่องจำหรือจดจำพระคัมภีร์เนี่ยความเข้าใจอย่างประหลาดล้ำมันได้เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเราได้ใครควรเมื่อเราได้ท่องไปเรื่อยๆมันเกิดการลงรายละเอียดและเราเข้าใจอย่างอัศจรรย์และนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องให้เราจดจำพระวจนะของพระเจ้าท่องจำข้อพระคัมภีร์ของพระองค์ไว้ในชีวิตของเราทั้งหมดที่ผมเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมเริ่มมาเข้าใจในภายหลังว่าสิ่งที่กำลังเป็นอยู่นี้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการซึมซับมุมมองต่อความเป็นพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราซึมซับมุมมองของความเป็นพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราในอีกคำหนึ่งที่เปาโลพูดไว้มันควรจะหมายถึงใน2โครินธ์บทที่3ข้อ18ที่บอกว่าแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าการซึมซับมุมมองก็คือการที่เราค่อยๆพบความเป็นพระเจ้าพระสิริของพระองค์พบพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประโยคต่อมาที่บอกว่าและเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีขึ้นเป็นลำดับแสดงว่าเมื่อเราพบพระเจ้าเราเห็นความเป็นพระเจ้าเราซึมซับความเป็นพระเจ้าเข้ามาในชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือเราจะถูกเปลี่ยนแปลงภายในให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคำว่าเป็นลำดับขึ้นไปมีนัยยะที่ว่ามากขึ้นมากขึ้นถ้าวันนี้เราดำเนินชีวิตมาถึงจุดนึงแล้วเราพบว่าชีวิตของเราเริ่มตีบตันเริ่มชินชาอาจจะเป็นเวลาที่เราต้องขอพระเจ้าช่วยเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องพระเจ้าเพิ่มเติมความเป็นพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเราจะขยับชีวิตของเราขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งในการที่เราเป็นเหมือนพระเจ้าและรู้จักพระเจ้ามากขึ้น
ผมอยากจะชวนพี่น้องมาใช้คำว่าเปิดประตูสู่ความรู้ในเรื่องพระเจ้าจากประสบการณ์ของผมเนาะแล้วก็เป็นการที่เราจะเข้าใจถึงมุมมองอันสูงส่งในเรื่องพระเจ้านะครับสิ่งที่ผมอยากทำตรงนี้เพื่อให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายก็คืออยากจะชวนพี่น้องให้ลองคิดถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์โดยใช้วิธีตั้งคำถามนะครับในวัยนี้ผมว่าทุกคนต้องเคยผ่านเรื่องนี้มานะครับก็คือถ้าคุณมีเพื่อนเป็นโดเรมอนนะครับและสามารถมีของวิเศษได้เพียง2อย่างคุณจะเลือกอะไรครับไหนลองถามคนข้างๆสิครับทุกคนที่รู้จักโดเรมอนช่วยพยักหน้าหน่อยครับคุณจะเลือกอะไรฮะ2อย่างเท่านั้นดูทุกคนมีประสบการณ์แล้วก็อินกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะฮะเราอยู่ในวัยที่ต้องผ่านการ์ตูนโดเรมอนมานะฮะคำตอบที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงก็คืออะไรครับคือประตูวิเศษกับไทม์แมชชีนประตูวิเศษกับไทม์แมชชีนถ้าพี่น้องเลือก2สิ่งนี้แสดงว่าพี่น้องเป็นคนส่วนใหญ่แต่ถ้าพี่น้องเลือกอะไรที่พิสดารและก็ล้ำกว่านี้แสดงว่าพี่น้องเป็นแฟนพันธุ์แท้โดเรมอนนะครับแสดงว่าพี่น้องล้ำลึกมากๆแล้วก็เป็นสาวกตัวจริงนะฮะมันยอดเยี่ยมใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีของวิเศษทั้งสองอย่างนี้เราจะสามารถไปทุกที่ในโลกได้ด้วยประตูวิเศษและเราสามารถที่จะเดินทางข้ามเวลาไปในจุดไหนของเส้นเวลาก็ได้พูดง่ายๆคือถ้ามีคนที่มีของสองอย่างนี้จริงๆและก็ใช้มันอย่างชาญฉลาดผมเชื่อว่าคนนั้นน่าจะกลายเป็นคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดและมีอำนาจมากที่สุดในโลกใบนี้ทันทีคุณสมบัติในของวิเศษทั้งสองอย่างนี้ผมว่ามันมีกลิ่นอายเล็กๆที่เหมือนกับพระลักษณะของพระเจ้าอย่างหนึ่งนั่นก็คือพระเจ้าผู้ทรงอยู่ทุกหนแห่งพระเจ้าผู้ทรงอยู่ทุกหนแห่งที่บอกว่าเป็นกลิ่นอายเล็กๆก็เพราะว่าของทั้งสองอย่างอาจจะทำได้เพียงแค่เราโดยเฉพาะประตูวิเศษเนี่ยทำได้เพียงแค่ว่าเราจะเลือกอยู่ตรงไหนในหนึ่งเวลาหนึ่งสถานที่โดบิตะโดเรมอนคงไม่สามารถที่จะไปอยู่สองสามที่ในเวลาเดียวกันแต่พระเจ้าของเราครับคือพระเจ้าที่สามารถอยู่ทุกๆที่ได้ในเวลาเดียวกันพระเจ้าสามารถอยู่ได้ทุกๆที่พร้อมๆกันนั่นแปลว่าทุกพื้นที่ทุกสเปซทุกทั้งนอกโลกทั้งในโลกพระเจ้าสามารถที่จะประทับอยู่ทุกคนแห่งและนั่นคือความเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่ทุกคนทุกแห่งคือพระเจ้าของเราแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นครับคำว่า omnipresence หรือว่าพระเจ้าผู้ทรงอยู่ทุกคนแห่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีขอบเขตแค่เรื่องของ space หรือเรื่องของพื้นที่แต่ยังรวมถึงเรื่องของเวลาด้วยรวมถึงเรื่องของเวลาด้วยนั่นแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่ในทุกๆจุดของเส้นเวลาที่เกิดขึ้นไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดที่สิ้นสุดพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ไม่ถูกจำกัดด้วยมิติของเวลาทรงอยู่เหนือกาลเวลาเวลาเราได้ยินคำว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือการเวลาเราก็พอเข้าใจแต่ผมอยากพูดให้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าการที่พระเจ้าทรงอยู่เหนือการเวลาหมายถึงเวลาไม่ได้มีผลอะไรสำหรับพระองค์เลยแม้แต่นิดเดียว1วินาทีหรือ 1,000 ล้านปีเนี่ยไม่ต่างกันสำหรับพระองค์ก็แค่ชั่วพริบตาเดียวของพระเจ้าในแง่หนึ่งคำพระคัมภีร์ที่บอกว่า1วันในพระนิเวศก็เหมือน1,000วันในที่อื่นก็มีความหมายในลักษณะนั้นด้วยเช่นเดียวกันจริงๆจึงเป็นการยากมากๆเลยต้องบอกงี้ว่าเป็นการยากมากๆที่เราในฐานะเป็นมนุษย์เนี่ยที่อยู่ภายใต้กรอบของความจำกัดภายใต้กรอบของเวลาเนี่ยรวมถึงสถานที่ด้วยเนี่ยจะเข้าใจความเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เหนือการเวลาอยู่เหนือสถานที่และอยู่เหนือความจำกัดใดๆมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่เราจะเข้าใจพระเจ้าแบบนั้นในสดุดีบทที่139ได้บรรยายถึงความเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ทุกหนแห่งและเมื่อเราได้อ่านในพระคัมภีร์บทนี้สิ่งที่ดาวิดเขียนเนี่ยเมื่อเราเข้าใจอย่างที่ดาวิดเข้าใจการตอบสนองของเราจะเป็นเหมือนที่ดาวิดได้กล่าวไว้ในข้อ6ที่บอกว่าความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์ในข้อ14บอกต่อว่าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์หน้าขั้นครามพี่น้องครับการที่เราพยายามทำความเข้าใจถึงความเป็นพระเจ้านั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้เรามีความรู้สึกอัศจรรย์ใจถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์เป็นความรู้สึกที่จะทำให้คุณเนี่ย
รู้สึกอยากจะยกย่องพระเจ้าอยากจะถวายเกียรติพระเจ้าอยากจะยำเกรงพระเจ้าและอยากจะถ่อมใจต่อพระองค์การแสวงหาความรู้ในเรื่องพระเจ้าจะเปล่าประโยชน์ถ้าเพียงทำให้คุณแค่รู้เรื่องของความเป็นพระเจ้าแต่การศึกษาการทำความเข้าใจเรื่องพระเจ้ามันต้องพาเราไปถึงความรู้ความรู้สึกอันอัศจรรย์ใจต่อความเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในชีวิตของเราพระเจ้าที่เรารู้จักเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับเป็นอัลฟาเป็นโอเมก้าเป็นปฐมและเป็นอวสานอยู่ก่อนจุดเริ่มต้นอยู่หลังจุดสิ้นสุดพระองค์เป็นผู้ที่ครอบครองเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉะนั้นทุกสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันอดีตของเราหรือสิ่งที่เราจะทำในอนาคตก็ตามทั้งหมดอยู่ในนิรันดร์การของพระเจ้าครับทั้งหมดอยู่ในนิรันดร์การของพระเจ้ามันมีความหมายว่ายังไงรู้ไหมครับมันมีความหมายว่าพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเราเสมอไงครับพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเราเสมอ God is with us พระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเราเสมอนี่คือความเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่ทุกหนแห่งและมีความหมายต่อชีวิตของเราทำให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราถ้าเราอ่านพระคัมภีร์มากมายธีมนึงที่ชัดเจนมากๆที่พระคัมภีร์สื่อสารก็คือบอกว่าเราอยู่กับเจ้าเราอยู่กับเจ้าแม้แต่ในพระมหาบัญชาก็ยังพูดใช่ไหมพระเยซูบอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเพราะฉะนั้นพระเจ้าผู้ทรงอยู่ทุกคนแห่ง omnipresence จึงเป็นมุมมองที่สำคัญที่เราต้องรับไว้และส่งผลต่อชีวิตของเรามากยิ่งไปกว่านั้นการอยู่ทุกคนแห่งอยู่ทุกช่วงของเส้นเวลามันให้ความหมายอันนึงว่ามันแปลว่าไม่มีอะไรที่รอดพ้นสายตาของพระเจ้าได้เลยมันไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่สามารถที่จะไม่รู้หรือไม่เห็นพระเจ้าทรงเห็นทรงรู้ทุกสิ่งทรงรู้ทุกอย่างและนี่คือที่มาของพระลักษณะของพระเจ้าอีกอย่างนึงก็คือเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้สัพพัญญูและรู้ทุกสิ่งเป็นโอมนิเซียนของพระเจ้าผู้ทรงรู้ทุกสิ่งมันแปลว่าพระเจ้าทรงเข้าใจทุกอย่างเราอาจจะเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าอาจจะไม่ได้มาลงในรายละเอียดพระเจ้าอาจจะไม่รู้เรื่องของศาสตร์บางอย่างที่มันเป็นความล้ำลึกสิ่งรายละเอียดดีเทลเรื่องอะตอมเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ผมอยากบอกอย่างนี้ว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกเรื่องและทุกสิ่งศาสตร์ทุกแขนงพระองค์รู้จักภาษาทุกภาษากว่าพันภาษาในโลกนี้พระเจ้าทรงรู้จักทุกภาษาและการรู้ทุกสิ่งของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงภาพเหมือนฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่ที่บรรจุและแค่จดจำแค่เก็บความรู้เหล่านั้นไว้แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยพระปัญญาอย่างล้ำลึกและอัศจรรย์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยพระปัญญาพระองค์เต็มไปด้วยสติปัญญาที่เกินความเข้าใจของเราเราจึงสามารถมั่นใจในการช่วยเหลือของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพระเจ้าของเราทรงรู้ทุกสิ่งและเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจในพระองค์และสิ่งต่อมาที่เป็นพัฒนาที่ส่งต่อมาก็คือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจสูงสุดหรือ omnipotence นะครับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจสูงสุดอัครทูตยอนได้ใช้คำนี้ว่าพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดในวิวรณ์บทที่19ข้อ6นะครับซึ่งในเรื่องของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจสูงสุดนี้ A.W. Tozer ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจว่าอธิปไตยของพระเจ้าหมายถึงการมีเอกสิทธิ์สูงสุดของพระเจ้าเนี่ยกับฤทธิ์อำนาจสูงสุดของพระองค์เนี่ยต้องอยู่ควบคู่กันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ต้องอยู่ควบคู่กันพระเจ้าต้องมีทั้งอำนาจสูงสุดและมีเอกสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้อำนาจนั้นและนั่นคือความหมายของ omnipotence หรือว่าการมีอำนาจอย่างสมบูรณ์แบบพระเจ้าทรงฤทธานุภาพและมีอำนาจอย่างสมบูรณ์แบบและเมื่อการมีฤทธิ์อำนาจอย่างสมบูรณ์แบบถูกรวมเข้ากับความดีงามอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนั่นคือพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบนั่นเองเป็น perfect god เป็นพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์แบบอำนาจที่ปราศจากความดีงามจะ abuse ผู้คนใช่ไหมครับการใช้อำนาจเนี่ยไปในทางที่ผิดแต่อำนาจที่เปลี่ยนไปด้วยความดีงามเนี่ยก็จะเติมเต็มผู้คนพระเจ้าของเราคือพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดและเปี่ยมด้วยคุณธรรมสูงสุดทรงเป็น perfect God เป็นพระเจ้าผู้ทรง
สมบูรณ์แบบและในความเพอร์เฟกต์ของพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเปลี่ยนแปลงความเพอร์เฟกต์นี้ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเพอร์เฟกต์ความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าถูกเปลี่ยนไปพระองค์จะไม่เพอร์เฟกต์หรือไม่สมบูรณ์แบบในทันทีนั่นแปลว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบไปนิรันดร์เอเมนมั้ยครับให้เรามั่นใจให้เรารับรู้ถึงความเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทั้งหมดที่กล่าววันนี้ผมคิดว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเป็นพระเจ้าและจริงๆยังมีพระลักษณะของพระเจ้าอื่นๆที่เราต้องซึมซับเราต้องรับรู้เข้ามามากขึ้นเช่นพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมพระเจ้าพระผู้สร้างพระเจ้าภาพพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ไถ่เป็นพระเจ้าพระบิดาสิ่งเหล่านี้มันจะขยับชีวิตของเราให้รับรู้ถึงความเป็นพระเจ้าได้มากขึ้นเรื่อยๆสำหรับผมรู้สึกว่าการที่เรารับรู้เพียงเสี้ยวเดียวถึงความเป็นพระเจ้าหรือแค่ใช้คำว่าชิมลางถึงความเป็นพัสดีของพระองค์เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของผมไปอย่างแบบไม่น่าเชื่อยิ่งเราชิมลางของความเป็นพระเจ้าเราก็ยิ่งจะรู้จักอยากรู้จักพระองค์มากขึ้นอีกเราอยากจะรู้จักมากขึ้นพระองค์การรู้จักพระเจ้าจึงเหมือนแรงดึงดูดที่ทำให้เราเนี่ยอยากรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในธรรมชาติเนี่ยเมื่อเราหิวเรากินเราอิ่มถูกไหมฮะแต่ในพระเจ้าเมื่อเราหิวเรากินเราจะยิ่งกระหายมากขึ้นเราจะยิ่งต้องการพระเจ้ามากขึ้นเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และน่าค้นหาและเราอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นมากขึ้นมันจะยิ่งทำให้เราถ่อมใจลงและอยากแสวงหาพระองค์มากขึ้นพี่น้องครับเราตอนนี้เราทุกคนต่างยอมรับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจแม้กระทั่งเซนต์ออกัสตินเนี่ยจึงบอกว่าถ้าคุณเข้าใจพระเจ้านั่นไม่ใช่พระองค์ถ้าคุณเข้าใจพระเจ้าแสดงว่านั่นไม่ใช่พระเจ้าสิ่งที่ออกัสตินกำลังสื่อก็คือพระเจ้ายิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจพระองค์ได้ทั้งหมดด้วยความเข้าใจของเราเองเปาโลจึงบอกว่าเราจะเข้าใจการสำแดงของพระเจ้าก็ต้องพึ่งพาพระวิญญาณของพระองค์ไม่ใช่พึ่งพาปัญญาแบบมนุษย์พี่น้องครับผมอยากให้จับประเด็นตรงนี้ดีๆสิ่งสำคัญที่สุดในการรู้จักความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เปิดเผยความเป็นพระองค์เองแก่เราง่ายขึ้นไหมครับพระเจ้าเป็นผู้ที่เปิดเผยความเป็นพระองค์เองแก่เราขณะที่เรากำลังเข้าใจว่าเรากำลังเปิดประตูออกไปเพื่อจะเห็นพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าต่างหากที่เปิดประตูและโชว์อัพและแสดงพระองค์ให้เราเห็นพระองค์มากขึ้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการสำแดงครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทำพระองค์เองให้เป็นที่รู้จักภาษาอังกฤษใช้คำว่า God making himself known เป็นพระเจ้าที่ทำพระองค์เองให้เป็นที่รู้จักถ้าเป็นตัวเราเองสำหรับเราในฐานะมนุษย์เวลาเราจะบอกคนอื่นว่าเราเป็นใครเราทำอะไรมันอาจจะดูเหมือนการโอ้อวดเย่อหยิ่งใช่ไหมครับโชว์ออฟแต่ว่าถ้าเป็นพระเจ้าผู้สำแดงพระองค์เนี่ยพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์แบบเนี่ยการสำแดงความเพอร์เฟกต์ความสมบูรณ์แบบของพระองค์ออกมามันคู่ควรและก็เป็นประโยชน์ต่อสรรพสิ่งเป็นผลดีต่อสรรพสิ่งการสำแดงของพระองค์เองในฐานะพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของความเป็นพระเจ้าอย่างหนึ่งด้วยถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์วิธีหนึ่งที่พระเจ้าอธิบายถึงว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สำแดงพระองค์เองอย่างไรพระเจ้าใช้คำว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงตรัสเป็น speaking God หรือพูดง่ายๆก็คือพระองค์ที่เราจะคุ้นเคยหนึ่งคำว่าพระองค์ทรงเป็นพระวาทะใช่ไหมครับเป็นพระวาทะคำว่าพระวาทะหรือว่าคำว่า word เนี่ยมันให้อากัปกิริยาของการที่เราสื่อสารออกมาเราพุ่งออกมาสาะสันแบงออกมาปรากฏออกมานี่คือเหตุผลที่ยอห์นจึงใช้ความหมายนี้เพื่อสื่อกับเราตั้งแต่ข้อแรกของพระธรรมยอห์นบอกว่าในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่พระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่นิรันดร์เป็นพระเจ้าที่สัพพัญญูเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดและพระองค์สำแดงคุณลักษณะความยิ่งใหญ่ของพระองค์เหล่านี้ออกมาให้กับมนุษย์และทุกสิ่งที่เป็นสิ่งทรงสร้างของพระองค์พระองค์สำแดงการที่พระเจ้าตัดแล้วพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นในนัยยะหนึ่งแสดงว่าสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเหล่านั้นก็กำลังสำแดงความเป็นพระเจ้าของพระองค์นี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์พูดในสดุดีบทที่19ข้อ1บอกว่าท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้า
และพื้นฟ้าสำแดงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งทรงสร้างกำลังสำแดงความเป็นพระเจ้าอยู่และในบรรดาสิ่งทรงสร้างทั้งหมดมนุษย์คือสิ่งทรงสร้างเดียวครับที่พระเจ้าสำแดงความเป็นพระองค์อย่างชัดเจนที่สุดมนุษย์คือสิ่งทรงสร้างเดียวที่กำลังสำแดงความเป็นพระเจ้าอย่างชัดเจนที่สุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราด้วยพระฉายของพระองค์พระเจ้าสร้างเราด้วยพระสิริของพระองค์มอบไว้ในชีวิตของเรา image of God หรือพระสิริของพระเจ้าหรือพระฉายของพระองค์เนี่ยอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นเราควรจะตระหนักว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีพระสิริของพระเจ้าในชีวิตเรากำลังทำหน้าที่เหมือนสิ่งทรงสร้างอื่นๆด้วยคือเราต้องสำแดงพระสิริของพระเจ้าออกไปเราคือสิ่งทรงสร้างเราคือมนุษย์ผู้รับพระสิริอย่างเต็มขนาดของพระองค์เราต้องสำแดงพระสิริของพระเจ้าออกไปในอีกคำหนึ่งก็หมายถึงว่าเรากำลังต้องทำหน้าที่ในการถวายเกียรติพระเจ้านั่นเองเรากำลังถวายเกียรติพระเจ้านั่นเองในการดำเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของเราวิถีชีวิตของเราสิ่งที่ควรเป็นเป้าหมายสูงสุดก็คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเยซูลงมาบนโลกใบนี้สิ่งที่พระองค์พูดหลายครั้งต่อหลายครั้งคือพระองค์ถวายเกียรติแด่พระบิดาพระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอาหารของเราคือการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการที่พระองค์ลงมาบนโลกใบนี้พี่น้องอาจจะเคยมีความเข้าใจผิดว่าทำไมเราต้องยกย่องต้องสรรเสริญพระเจ้าต้องพูดยกย่องพระเจ้ามากมายบางคนอาจจะเคยคิดว่าพระองค์บ้ายอหรือเปล่าหรือว่าพระองค์ต้องการคำยกย่องชมเชยขนาดนั้นแต่ว่าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบครับเป็นพระเจ้าที่เป็น perfect God สิ่งทรงสร้างทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อทำให้ความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นและชัดขึ้นและมันเป็นประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ผมยกตัวอย่างนิดนึงพี่น้องจะเห็นภาพมากขึ้นพี่น้องคิดว่าเราจะสามารถมองเห็นและเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าได้ขนาดไหนครับถ้าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาแล้วพระเจ้าก็ทิ้งเราให้เวิ้งว้างอยู่ในโลกใบนี้ถ้าเราถูกสร้างขึ้นมาแล้วถูกทิ้งคว้างอยู่ในโลกใบนี้เราจะเข้าใจความรักของพระเจ้าได้ไหมฮะเราคงยากที่จะเข้าใจแต่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาและลงมามีความสัมพันธ์กับเราอย่างลึกซึ้งอย่างใกล้ชิดมันทำให้เรามองเห็นและเข้าใจความรักที่คนพูดว่าคือสิ่งที่เป็นนามธรรมแต่เราเข้าใจเป็นรูปธรรมเพราะว่าพระองค์ลงมามีความสัมพันธ์กับเราเมื่อมนุษย์ผู้ที่ควรจะต้องสำแดงพระสิริของพระเจ้าเนี่ยกลับทำตัวให้เสื่อมจากพระสิริของพระองค์โดยการทำบาปเราจึงถูกแยกจากพระเจ้าแต่เราเห็นพระราชกิจของพระเจ้าเราเห็นการกระทำของพระเจ้าก็คือพระองค์ก็ยังสำแดงความรักของพระองค์หาหนทางที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยกลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้พระองค์สร้างระบบเครื่องบูชาขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์กลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองค์สำแดงความรักของพระองค์ต่อเราที่ทำให้เราสามารถเข้าใจความเป็นพระเจ้าของพระองค์ได้ก็คือการที่พระเจ้าเองเนี่ยเสด็จลงมาบนโลกใบนี้ด้วยตัวพระองค์เองไงครับพระเจ้าเสด็จลงมาบนโลกใบนี้เพื่อปรากฏพระองค์ให้เราเห็นพระเยซูคริสต์จึงกลายเป็นการสำแดงสูงสุดที่ทำให้เราสามารถรู้จักกับพระเจ้าได้ความเป็นพระเจ้าความล้ำลึกของพระองค์ถูกเปิดเผยผ่านทางพระเยซูคริสต์ผมชอบในพระคัมภีร์ที่พูดในยอห์นว่าพระคริสต์สำแดงพระเจ้าผู้ไม่ปรากฏแก่ตาให้เราได้เห็นพระองค์กับตาจับต้องด้วยมือได้พินิจพระองค์ใช่ไหมครับยอห์นบทที่1ข้อ18บอกว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าแต่พระบุตรองค์เดียวผู้สถิตในพระทรวงของพระบิดาทรงสำแดงพระเจ้าแล้วพระวาทะเกิดเป็นมนุษย์อยู่ท่ามกลางเราเราได้เห็นพระสิริของพระองค์เต็มไปด้วยความพระคุณและความจริงเพราะฉะนั้นการที่พระเยซูเสด็จมาบนโลกใบนี้จึงเป็นการสำแดงความเป็นพระเจ้าต่อพวกเราให้เราสามารถจับต้องและเข้าใจความเป็นพระเจ้าได้มากขึ้นและยิ่งการยอมสิ้นพระชนการเสียสละการจ่ายราคาด้วยชีวิตของพระองค์เนี่ยการกระทำขนาดนี้มันควรทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองนะครับว่าทำไมพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดถึงต้องทำถึงเพียงนี้
ทำไมพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดถึงต้องทำขนาดนี้ข้อพระคัมภีร์ที่ทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากับความรักของพระองค์นั้นผมคิดว่าอยู่ในสดุดีบทที่8ข้อ3ถึง4ที่บอกว่าเมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขามนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใยเขาอันนี้เป็นความรักของพระเจ้าที่มีความหมายในชีวิตของเรานี่คือพระเจ้าที่เราเชื่อคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และคือพระเจ้าแห่งความรักเอเมนไหมครับผมคิดว่ายิ่งเรารู้จักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นเราจะยิ่งซาบซึ้งในความรักของพระเจ้ามากขึ้นการรู้จักพระเจ้าในความหมายหนึ่งก็คือการรักพระเจ้านั่นเองอาจารย์เนธมันชานสรุปด้วยคำพูดว่าการรู้จักพระเจ้าก็คือการรักพระเจ้าการรักพระองค์ก็คือการไว้วางใจพระองค์และการไว้วางใจพระองค์มันสะท้อนให้เห็นว่าเรารู้จักพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าสมควรได้รับการพินิจเคาะในระดับที่ลึกที่สุดและยกย่องสรรเสริญอย่างสูงสุดมันไม่ใช่เรื่องความยิ่งใหญ่ของเรามันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับความดีงามของเราแต่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นพระเจ้าจอมเจ้านายสูงสุดต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระเกียรติทั้งสิ้นจึงควรเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเอเมนมั้ยครับถ้าความรู้เรื่องพระเจ้าเราอ่อนแอชีวิตเราก็จะอ่อนแรงแต่ถ้าความรู้เรื่องพระเจ้าเราแข็งแรงชีวิตเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นผมเชื่ออย่างหมดใจเลยว่าเมื่อเรารู้จักความเป็นพระเจ้าของพระองค์จริงๆความเป็นพระเจ้าพระสิริของพระเจ้ามันจะมีพลังที่เปลี่ยนชีวิตของเราอย่างไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่ตัวหนังสือมันไม่ใช่องค์ความรู้ความเป็นพระเจ้าของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจและมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราดาวิดจึงหนุนใจในสดุดีบอกว่าเชิญชิมดูแล้วจะรู้ว่าเราประเสริฐวันนี้อยากให้เราชิมพระเจ้าอยากให้เราเข้ามาหาพระองค์และเราจะพบพระเจ้าผู้ทรงประเสริฐในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเมื่อใจเราเปิดออกมากขึ้นการที่เราชินพระเจ้าคือการที่เราเปิดใจของเราออกใจที่เปิดออกเป็นใจแบบเดียวที่จะทำให้เราสามารถรับรู้ถึงการสำแดงของพระเจ้าได้ผมอยากจบด้วยถ้อยคำของเซนต์ออกัสตินที่บอกว่าการตกหลุมรักพระเจ้าคือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและการแสวงหาพระองค์คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและการได้พบพระองค์ก็คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์แบบไม่มีใครในโลกใบนี้ไม่มีใครในจักรวาลนี้ที่จะเปรียบเหมือนพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่เปิดทางให้เราได้กลับมารู้จักกับพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ดึงใจเราเปิดใจเราให้เราอยากจะมารู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นให้เรามานมัสการพระเจ้าเราต้องการพระองค์ขอสิ่งหนึ่งจะพระเจ้าให้เขาได้พักอาศัยในพระนิเวศตลอดวันและคืนแห่งชีวิตของข้าเพ่งดูความงามแห่งพระสิริพระองค์ขอสอนCome right, be quick, run.
คือเป้าหมายสูงสุดคือการได้พระเจ้าคือการได้พบกับพระองค์คือการได้รู้จักพระองค์ลึกขึ้นและลึกขึ้นคือการได้รู้จักความเป็นพระเจ้าของพระองค์อย่างถูกต้องขอพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงโปรดสำแดงความเป็นพระองค์เราปรารถนาอยากจะโอบกอดพระองค์ไว้เราอยากจะรักพระองค์ให้มากขึ้นขอให้เราได้พบกับพระองค์ขอให้เราได้รู้จักความเป็นพระเจ้าของพระองค์มากขึ้นฮาเลลูยาพี่น้องครับวันนี้อาจจะมีบางสิ่งที่ท่านกำลังกอดไว้อยู่การกอดมันเป็นอาการของการที่เราให้คุณค่าเรารักแต่เราไม่สามารถที่จะใช้สองแขนของเรานั้นกอดหลายๆสิ่งได้ถ้าเราอยากจะพบกับพระเจ้ารักพระเจ้าและกอดพระองค์มากขึ้นอาจจะเป็นเวลาที่เราอาจจะต้องปล่อยมือของเราจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราจะได้ใช้มือของเรานั้นกอดพระองค์ไว้เราใช้ใจของเราเป็นใจเดียวแสวงหาสิ่งเดียวนั่นคือพระเจ้าเราจำเป็นต้องกลับมาสู่การจดจ่อในพระองค์กลับมาสู่การจดจ่อและอยากได้พระองค์นี่คือความปรารถนาสูงสุดอยู่ในหัวใจของเราข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราขอพระองค์สำแดงพระองค์ลงมาในหัวใจของเราเปิดหัวใจเราเพื่อเราจะเข้าใจและรับรู้ถึงความเป็นพระเจ้าและเราจะมีความรู้สึกอย่างอัศจรรย์ใจต่อความเป็นพระเจ้าของพระองค์เป็นความตื่นเต้นเป็นความปิติยินดีเป็นสันติสุขที่เราได้พบพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ